ป่าชายเลนเป็นป่าที่พบได้ตามชายฝั่งทะเลและปากแม่น้ำลักษณะของน้ำจึงเป็นน้ำกร่อยจัดเป็นป่าไม้ไม่ผลัดใบจึงดูเขียวชอุ่มตลอดปีในประเทศไทยสามารถพบได้ทั้งชายฝั่งด้านอ่าวไทยและทางด้านทะเลอันดามันดินในป่าชายเลนเกิดจากตะกอนดินที่ถูกพัดพามาตามกระแสน้ำแล้วเกิดการตกตะกอนสะสมจนเป็นดินเลนพันไม้ที่พบในป่าชายเลนมีหลายชนิดเช่นกงกางใบใหญ่ไม้ลำพูแสมดำแสมทะเลตะบูนขาวซึ่งพืชในป่าชายเลนจะมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากพืชบกทั่วไปทั้งนี้เพื่อการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเช่นมีรากพิเศษที่เรียกว่ารากหายใจสามารถพบได้ในรากของแสมหรือรากที่ช่วยให้พืชอยู่ได้ในดินเลนที่เรียกว่ารากคำจุนซึ่งจะพบได้ในรากของกงกางนอกจากนี้พืชในป่าชายเลนยังมีการปรับตัวเพื่อรักษาปริมาณน้ำโดยมีใบที่อวบน้ำผิวใบหนาเป็นมันช่วยป้องกันการระเหยของน้ำได้นอกจากนี้ยังมีต่อมขับเกลือเพื่อทำหน้าที่ขับเกลือออกจากใบผลของพืชป่าชายเลนก็มีความพิเศษเช่นกันเช่นไม้กงกางใบใหญ่จะออกผลและเจริญบนต้นอ่อนตั้งแต่อยู่บนต้นเมื่อตกลงสู่เบื้องล่างจะสามารถเจริญได้ทันทีป่าชายเลนมีความสำคัญทั้งในด้านการเป็นแหล่งอาหารแหล่งหลบภัยแหล่งวางไข่และแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์ทะเลชนิดต่างๆทำให้สามารถพบสัตว์ได้หลายชนิดในบริเวณนี้ทั้งกุ้งหอยปูปลาเช่นปลาตีนหรือปลาจุงพรวดซึ่งจัดเป็นสัตว์เด่นชนิดหนึ่งของป่าชายเลนและยังมีสัตว์ที่มีลักษณะพิเศษประเภทอื่นอีกเช่นแม่หอบส่วนสัตว์ขนาดใหญ่ที่สามารถพบได้เช่นลิงแสมกระรอกตะกรวดสัตว์เลื้อยคลานและนกชนิดต่างๆ